ขณะที่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เขาก็มีพิธีรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567รับธงต่อมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกิจกรรมจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยครับในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราได้มีโอกาสร่วมพิธีที่สำคัญทั่วประเทศซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันนะครับสำหรับในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นเนี่ยการรับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติในมหามงคลปีนี้นั้น เริ่มจากทางเส้นทางที่8ซึ่งจังหวัดยะลาเป็นต้นทางเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนร่วมในการนำธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติมามอบให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีหน้าบริเวณรอยต่อของจังหวัดนะครับซึ่งเราได้กำหนดสถานที่ไว้นั่นคือที่ลานพิธีที่สพ.เขาดิพันธ์อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเช้าก็ได้มีพี่น้องประชาชนมาร่วมพิธีรอรับขบวนของธงตราสัญลักษณ์นะครับจำนวนเป็นหลักพันคนนะครับเพื่อมาร่วมต้อนรับและผมเองก็ได้ไปร่วมพิธีในการรับมอบต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้ทำพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขณะนี้ขบวนธงตราสัญลักษณ์ได้เคลื่อนตัวผ่านจากอำเภอเวียงสะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ผ่านมาในอีกหลายอำเภอซึ่งเรามีอำเภอที่จะเป็นจุดหมายปลายทางในการรับธงเพื่อเฉลิมฉลองก็คือในอำเภอชยานะครับซึ่งขณะนี้ขบวนธงนั้นได้เดินผ่านมาที่อำเภอท่าฉางขบวนธงจากอำเภอท่าฉางก็จะนำธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติมาสู่จุดที่จะทำพิธีเฉลิมฉลองในค่ำคืนนี้ต่อไปครับ